ครับในภาษาไทยที่เขียนว่าพัดลงท้ายนี่คือพัฒนาพัฒนานะครับพายกันสองและสามเที่ยวในการพายชิงชนะเลิศนี่แหละครับการแข่งขันระยะมรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำสยามประเทศเดินทางมาถึงคู่43คะแนนจากท่านาหมู่3อบต.นาทีหรืออบต.หนุ่มนามสกุลคำนนท์ในนามของเรือไอเดียโฮมพรธนพัฒน์ส่วนคู่ต่อสู้แม่สาวน้อยชัยพัฒน์ที่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับบ้านท่านาของตะจ้อยสุชินยิ้มริบและคุณวสันต์ลาวินก็มาเป็นกองสนับสนุนนี่ครับจากบ้านท่านาครับสาวน้อยชัยพัฒน์แล้วมาแรงครับแรงไม่ตกครับสาวน้อยชัยพัฒน์สองสนามติดต่อกันแล้วมาเล่นสปีดเอาตอกท้ายๆแต่ว่าแชมป์ลีกนั้นก็ไล่ไม่ทันแล้วครับแต่ว่าแชมป์สนามจะทำได้หรือไม่ศักดิ์ศรีของสาวน้อยชัยพัฒน์ศรีพายทักแสงจริงถ้วยกอถ้วยขอจะคว้าแชมป์ไปครองได้หรือไม่ในสนามสุดท้ายนี่คือสนามสุดท้ายของลูกการนี้นะครับเรือลีกจังหวัดพิจิตรและใกล้เคียงตรงนี้นะครับนี่จะขอบคุณครับตะครลิงครับปีที่สองน่าจะไปคอยรอกับสายน้ำครับเพชรธงชัยก็ไปครับจะได้จบเนาะส่วนจะมากันอย่างไรออกผลอย่างไรก็สุดแท้แต่ครับเจอกับพอหลวงพ่อขาววัดสามงามวัดสามงามจะอยู่ร่องน้ำน้ำเงินส่วนวัดข้าบักขาพรทีละวัดเพชรไทยล้อมนี่อยู่ในร่องน้ำแดงครับเนี่ยเป็นพระราชพินานาพระคุณเถาวรธีรวัฒน์นะฮะออนธีรวัฒน์เนี่ยเจ้าวาดวัดท่าหลายคู่นะครับหลายคู่ตำบลไผ่ล้อมเนี่ยสำนักงานตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตรงข้ามกับประตูหน้าวัดนะสำนักงานตรงกันเข้าออก